สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจแอมจำว้าววันนี้เราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่หมอกยังหนาอยู่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะไปไหนนะคะนี่ตอนนี้ก็อาทิตย์ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังเช้าอยู่ดีค่ะไปเดินทางกับพวกเรากันเลยนะคะวันนี้เราจะพาแม่ดาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่นั่นเองนะคะวันนี้เราจะไปสงขลาจะไปหาดใหญ่กันนะคะไปดูการเดินทางของพวกเรากันเลยค่ะไปกันเลยครั้งนี้นะคะสมาชิกเต็มรถกันเลยทีเดียวเชียวนะคะก็เราไปกันหมดเลยนะคะก็จะมีพ่อมีแม่ดามีโจ้มีแอมแล้วก็มีเจนะคะเราจะพาแม่ดาไปหาหมอนะคะโดยที่โจ้กับพ่อเนี่ยก็จะไปเฝ้าแม่ดาด้วยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราไม่ได้แวะอะไรเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะแวะปั๊มข้างหน้านิดนึงนะคะตรงนี้ก็คืออำเภอทุ่งสงนั่นเองค่ะซึ่งแยกเมื่อกี้นะคะที่มีสะพานผ่านเนี่ยเราสามารถไปจังหวัดตรังได้นะคะและปั๊มนี้เนี่ยก็จะเป็นปั๊มที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็นักเดินทางที่เขาเดินทางลงใต้กันเนี่ยนะคะเขาก็มักจะจอดแวะพักรถชาร์จรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะพักคนพักรถนะคะกันที่นี่นะคะซึ่งก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เป็นปั๊มที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจอดทานข้าวเช้ากันนะคะเราไม่ได้เติมน้ำมันนะเพราะว่าเราเติมมาจากสุราษฎร์แล้วนะคะเต็มถังเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาหาที่จอดแล้วก็ไปกินข้าวกันค่ะมื้อเช้าวันนี้นะคะเราเริ่มกันด้วยข้าวราดแกงค่ะทุกคนนี่นะที่นี่เขาก็จะมีน้ำพริกให้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็แต่ละคนก็สั่งแกงที่ตัวเองอยากกินเนาะสั่งข้าวที่ตัวเองอยากกินนะคะเพราะว่าร้านข้าวเนี่ยเขามีหลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะอันนี้เจก็กินเป็นข้าวขาหมูเนาะอันนี้ของแอมนะคะกินเสร็จนะคะเราก็เข้าเซเว่นกันนิดนึงค่ะทุกคนค่ะไปหาอะไรไว้ไปกินระหว่างทางกันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อค่ะThe joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. ตอนนี้เราก็พาแม่ดามาส่งที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคืนนี้แม่ดาจะต้องนอนที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่นอนให้พ่อกับโจ้กันนะคะเราได้ห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์นะทุกคนถ้าใครเคยมาโรงพยาบาลมออเนี่ยนะคะก็จะรู้จักวัดนี้นะคะซึ่งเดินข้ามจากวัดนี้มาก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เลยทุกคนใกล้มากๆค่ะที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์ก็จริงนะคะแต่เขาก็เปิดให้เช่ารายวันด้วยนะคะสำหรับญาติผู้ป่วยนะคะที่มานอนเฝ้าไข้นะคะเพราะเขาไม่ให้นอนในโรงพยาบาลเนาะค่อนข้างสบายเลยค่ะทุกคนค่ะห้องดูแบบดีมากๆเลยนะคะห้องพักห้องนี้นะคะราคาคืนละ500บาทนะคะตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปนอนโรงแรมเนาะทีนี้เนี่ยโรงแรมมันเดินไกลเกินไปนะคะก็มาเจออพาร์ตเมนต์อันนี้นะซ
ซึ่งเดี๋ยวแอมจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะถ้าใครอยากได้นะก็คอมเมนต์กันมานะคะเดี๋ยวจะมาเพิ่มให้นะทุกคนดูห้องน้ำนะคะก็ดูดีเลยอ่ะดูดีเลยนะคะคือละ500 บาทเท่านั้นนะคะซึ่งแม่ดาเนี่ยเขาก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลมอหรือว่าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เนี่ยนะคะเขาไม่ให้ญาติผู้ป่วยไปนอนเฝ้านะคะถ้าอยู่ห้องรวมนะคะแต่ถ้าเป็นห้องพิเศษอะไรเงี้ยได้แต่เราไม่ได้ใช้ห้องพิเศษนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ดีมากๆนะโจบอกว่านอนสบายมากๆเลยนะคะตอนที่โจกลับมาแล้วนะก็บอกว่านอนสบายมากนะคะซึ่งพื้นที่เนี่ยมันมีห้องเล็กห้องใหญ่เนาะอันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นห้องเล็กนะคะเพราะว่าเรานอนไม่กี่คืนนะไม่ได้มาผ่าตัดนะคะก็นอนไม่กี่คืนนะคะแล้วก็มีระเบียงด้วยทุกคนมีซิงค์ล้างจานให้ด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะแอมว่าอันนี้เนี่ยคือแบบดีมากที่นี่คือน่าอยู่มากๆนะคะมีตู้เย็นให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นตู้เย็นแบบตู้เย็นอ่ะทุกคนไม่ใช่มินิบาร์เนาะมีแอร์แล้วก็ยังมีพัดลมให้ด้วยอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีทีวีนะนี่ไฟห้องน้ำก็ติดแล้วนะเมื่อกี้เปิดไม่ติดนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปหาอะไรกินกันนะคะอุ้ยได้อ่ะตรงนั้นคืออะไรกินเจเหรอเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีอะไรกินบ้างถนัดสีนั่นอะไรอ่ะนี่ตรงนี้ก็เมนชั่นตรงนี้ก็เมนชั่นเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นอยู่แค่ว่าโคตรเนื้อเซ็งร้านเลยเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะมีอะไรกินบ้างนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนนะถ้าไม่มีอะไรกินเดี๋ยวค่อยเวียนกลับไปนะคะถนัดสีนี่อะไรอ่ะมีข้าวนี่ใช่ไหมไก่เหรอก๋วยเตี๋ยวเหรอมีข้าวก็มีเดี๋ยวเดินไปก่อนนั่นนะร้านอาหารป่ายางนั่นปะคะนี่ไงไก่อะไรนะไก่ทอดหาดใหญ่อ่ะนู่นละไอ้นั้นซาดหน้ายอดผักอะไรนะซอยที่มีหอมแหนก่อนหน้านี้ก็คือจะอยู่ในซอยนี้นะแต่ว่าตอนนี้เราได้อพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วนะคะเออเอาไหมแต่มันเป็นร้านหน้านะพอกินไม่ร้านหน้าหรือว่าไปข้าวไปร้านอาหารไปอย่างนั้นหรือว่าเดินไปเลยสักแป๊บหนึ่งถ้าว่าเมนขอยกลับมาฮะเดินเดินเดินไปไหนไปนี่ราเมงไปค่ะเดินไปดูในที่สุดเราก็ได้ร้านอาหารป่ายางนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อนะอันนี้เป็นเมนูหมูผัดพริกไทยดำนะคะอร่อยมากๆแอบบอกว่าต้องสั่งนะทุกคนมาที่นี่ต้องสั่งนะคะต่อมาก็คือยำปลาดุกฟูนะคะจานใหญ่มากนะทุกคนเรากินกันเกือบไม่หมดนะคะแต่ต้องให้หมดอ่ะเพราะว่ามันเอากลับบ้านไม่ได้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแกงส้มปลานวลจันทร์ผักรวมนะคะทุกคนค่ะปลานวลจันทร์เนื้ออร่อยมากผักรวมก็มียอดมะพร้าวนะคะแล้วก็มีมะเขืออะไรแบบนี้นะก็จะเป็นผักรวมอันนี้เราทานกันไม่หมดจริงๆนะคะทุกคนค่ะคุณเจสายหัวเลยนะสุดท้ายเนี่ยเราต้องห่อแกงส้มกลับบ้านนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยกันกินปลาดุกฟูให้หมดนะคะนี่ค่ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ได้แกงส้มกลับบ้านถุงใหญ่เลยนะคะทุกคนใกล้ๆกับร้านป่ายางนะคะจะมีร้านชาบังชาบังนะคะทุกคนค่ะนี่เลยเป็นร้านเครื่องดื่มนะคะซึ่งเราสั่งเป็นชาไทยชีสไปนะคะ
อร่อยมากทุกคนค่ะถ้ามาแถวนี้นะมากินร้านอาหารป่ายางนะคะแล้วต่อด้วยชาบังชาบังนะคะเลิศค่ะทุกคนค่ะนี่ชาไทยชีสอร่อยมากๆค่ะกินปีก็ครีมชีสอ่ะป้าให้เดินด้วยดิตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปจัดการเรื่องคนป่วยนะคะที่ข้างในโรงพยาบาลนะตอนนี้เราก็ถือร่มนะฝนไม่ได้ตกนะคะแต่ว่ามันร้อนก็มันมืดๆแล้วนะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวคุณเจนะคะพ่อกับโจ้ก็ไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าต้องไปซื้อของไปให้แม่ดานะพวกแบบทิชชู่เปียกอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรีบเดินแล้วเพราะว่าฝนจะตกละตอนนี้เราก็เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็ฝนกำลังจะตกนะทุกคนดูมืดมากเราอยู่โรงพยาบาลมืดมากเลยมืดฝนเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปจัดการเรื่องค่ายาให้แม่ดาก่อนนะคะแล้วก็เราถึงจะกลับบ้านได้นะแล้วก็ให้แม่ดาให้พ่อแล้วก็ให้เจ้าอยู่นี่นะคะโอ้แบบดีมากเลยที่เราได้ห้องตรงนั้นเนาะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องเดินไกลนะคะเดินใกล้นิดเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเคฝนตกแล้วเดี๋ยวเรารีบเดินก่อนค่ะจัดการทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ดาก็ได้เตียงนอนที่นอนเรียบร้อยหมดแล้วนะคะพ่อกับโจก็ได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ได้กลับกันแล้วตอนนี้เราก็ส่งแม่ดาไว้ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันสองคนแม่ดาก็จะอยู่กับโจแล้วก็กับพ่อนะคะส่วนพวกเราก็ต้องกลับบ้านนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เจ๊ก็ไปทำงานอีกนะแล้วก็ค่อยมารับทีเดียวนะคะตอนนี้ก็อยู่ในรถนะคะรถติดมากทุกคนค่ะหาดใหญ่รถติดเหลือเกินไปดูบรรยากาศระหว่างทางกันนะคะวันนี้ฝนตกด้วยนะนี่ฝนตกเพิ่งหยุดนะคะจริงๆตกหนักมากนะแต่พวกเราเนี่ยออกมาตอนที่ฝนมันซาแล้วนะคะก็เลยนี่รถติดด้วยนะไปค่ะกลับบ้านกันSteps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it.ก็จะเป็นขายตลาดหมดเลยนะคะมีตลาดขายนะแล้วก็มีสับปะรดอะไรแบบนี้นะคะเราก็แวะซื้อแล้วนะเมื่อกี้ทุกครั้งที่เรามานะคะเราก็จะแวะซื้อกันบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเจเนี่ยเขาชอบกินนะคะแล้วก็โจก็ชอบกินด้วยนะโอเคเราไปกันต่อค่ะ Look at the big wide world we're livingได้ถ่ายรูปเลย
ต้องกล้าใช่แหลมเลยแหลมเลยแกงส้มปลาไข่เจียวแหลมเลยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ได้ได้ไม่ตอนนี้เรามาถึงใกล้ถึงบ้านแล้วนะแล้วก็แวะกินข้าวนะคะหิวตอนนี้เป็นเวลา2:45ไม่ดึกไม่ดึกเพราะว่าเราออกมาจากหาดใหญ่ตอน4 โมงไหม4:10 กว่านาทีค่ะแล้วก็ไม่ได้แวะไหนเลยนอกจากห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็ปั๊มแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ปั๊มแล้วก็เลยมานั่งกินข้าวกันตรงนี้เป็นพระแสงใช่ไหมคุณป้าสี่แยกพระแสงใช่ไหมสี่แยกพระแสงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อกลับบ้านนะคะแล้วก็ไปให้อาหารลูกๆของแม่นะก็คือน้องหมาน้องแมวนั่นเองนะคะที่บ้านตอนนี้ก็สั่งไปแล้วแต่ยังไม่มาเลยแกงส้มปลาแกงส้มปลามากินด้วยแกงส้มปลาอีกแล้วแกงส้มปลาตอนเที่ยงค่ะยังเหลือเยอะมากเลยแกงส้มปลาจบวันด้วยอาหารมื้อดึกนะคะซึ่งหิวมากอร่อยทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเจก็ไปทำงานได้2 วันนะคะไม่ได้โทรมาบอกว่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วจ้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วงเวียนเวียงสะนั่นเองนะคะซึ่งก็อยู่ในสุราษฎร์เนาะแล้วก็กำลังจะออกไปรับแม่ดากันนะคะวงเวียนที่เดิมอีกแล้วนะคะที่เราถ่ายเมื่อตอนต้นคลิปเนาะวงเวียนนี้เนี่ยนะคะเขาเพิ่งสร้างเนาะก็เลยเห่อหน่อยนะคะตอนนี้ก็มาถึงทุ่งสงอีกเหมือนเคยนะคะทุกคนจะไปหาดใหญ่ต้องผ่านทางนี้นะคะซึ่งแอมชอบมากๆเลยนะถนนตรงนี้นะคะซึ่งมันมีหลายชั้นหลายเลเยอร์หลายเลเวลมากๆเลยนะคะอันนี้นะถ้าเราขึ้นสะพานทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะข้ามไปทางขวามือเพื่อไปจังหวัดตรังนั่นเองนะคะแล้วก็จากจังหวัดตรังเนี่ยถ้าตรงมาก็คือที่พาดผ่านเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปสู่นครนะคะใครไม่เข้านครนะคะจะไปพัทลุงก็แยกไปได้อีกนะคะโอ้โหวนเวียนกันเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะก็คือแยกทุ่งสงนะแอบชอบมากๆนะคะทั้งกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยก็รู้สึกว่าสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ถึงวันที่พวกเราสองคนนะคะจะไปรับแม่ดาพ่อแล้วก็โจ้กลับบ้านกันค่ะวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่นครแล้วนะคะถึงนครแล้วเวลาประมาณ 9:40 กว่านาทีนะคะ 9:49 เนาะถึงนครเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราออกจากบ้านกี่โมงอะ เราออกจากบ้านครั้งนี้เราออกจากบ้านประมาณ 8:00 กว่านะคะแล้วก็ตอนนี้ 9:50ก็อยู่นครอยู่ทุ่งสงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปหาดใหญ่กันนะคะไปรับแม่ดาพ่อแล้วก็โจ้กลับบ้านค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะไปหาดใหญ่นะคะขลาไปแล้วจ้ามุ่งหน้าสู่หาดใหญ่และเราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นนะคะก็คือกลับรถตรงไฟแดงตรงนี้นั่นเองนะคะข้างหน้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปรับทุกคนกลับบ้านกันนะคะที่จุดรับผู้โดยสารนั่นเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันจ้า
ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดรับผู้ป่วยหรือผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเลยนะคะทุกคนค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถขับรถมาเทียบนะคะแล้วก็รับส่งผู้ป่วยหรือผู้โดยสารได้นะคะโจ้กับพ่อก็ยืนอยู่แถวๆนี้นะคะเห็นแล้วเมื่อตอนขาขับเข้ามานะนี่เลยอันนี้แอมต้องเซ็นเซอร์ไว้นะเพราะว่ามันติดป้ายทะเบียนคนอื่นนะคะก็เลยต้องเซ็นเซอร์เป็นแถบยาวไปเลยนะคะเพื่อสะดวกนะเราตัดต่อได้สะดวกนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ผู้โดยสารขึ้นรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อไปดูกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะสถานที่ที่เจชอบมามากมากนะคะมาทุกครั้งก็ควรจะมาบ่อยๆนะแต่ไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่นะคะนี่เลยนะและสิ่งแรกที่เราจะซื้อที่นี่ก็คือไข่ครอบนะคะเดินๆแล้วเจอพอดีนะคะทุกคนคะถ้วยนี้60บาทเท่านั้นค่ะรู้สึกว่าหากินยากมากนะข้างในนะคะก็มีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมขบเคี้ยวอะไรแบบนี้นะผลไม้อบแห้งนะคะแล้วก็เมล็ดธัญพืชต่างๆนะคะเมล็ดถั่วต่างๆนะคะแล้วก็มีขนมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่สิ่งที่เจต้องการคืออันนี้ค่ะทุกคนพี่เอียดเกาลัดหาดใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะซื้ออะไรจ๊ะนี่ราคาอยู่บัวถุงละ100เม็ดเยอะอยู่นะมากินเลยเจ๊ๆก็ยังซื้อของไม่เสร็จแล้วเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยไปไม่ซื้อหอยด้วยเหรอระหว่างที่คนอื่นๆเขาไปซื้อสลากกันนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเกาลัดของร้านพี่เอียดนะคะที่ตลาดกิมหยงนะทุกคนนี่เลยนะคะเม็ดใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็วิธีการที่จะปอกเกาลัดเนี่ยแม่ค้าเขาก็สอนมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะปอกง่ายเนาะเพราะว่าลูกมันแตกแล้วนะก็คือบีบข้างๆนะคะนี่บีบข้างๆมันก็จะดังป๊อกแล้วก็เนื้อมันก็จะหลุดออกมาเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นเกาลัดแบบสดๆนะคะไม่ได้คั่วไว้ค้างคืนนะก็จะแกะง่ายนะคะแล้วก็เนื้อมันก็จะหลุดออกมาง่ายเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมนี่น่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะถ้าใครไปหาดใหญ่อยากกินเกาลัดนะคะต้องร้านนี้เลยค่ะพี่เอียดเกาลัดหาดใหญ่นั่นเองดูดิทุกคนเนื้อแน่นมากๆเลยนะคะอร่อยมากนะเดี๋ยวเราไปดูคนที่เหลือเขาไปซื้อสลากกันค่ะทุกคนคนค้าข้างทางนะคะก็มีของขายเยอะมากนะอันนี้เรามาเข้าเขตนครนะคะก็เจอนี่เลยค่ะทุเรียนหมอนทองค่ะทุกคนตอนแรกเราตั้งใจจะมาซื้อโล90โล100อะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็พอมันเลือกแล้วมันไม่น่ากินนะคะก็เลยได้อันนี้มานะคะอันนี้โล100กว่าบาทนะไม่แน่ใจละว่าร้อยเท่าไหร่นะคะนี่เนื้อแบบสวยมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะนี่
เยอะมากนะอันเนี้ยคือแบบเยอะมากนะคะแล้วก็ลองมาชิมที่บ้านแล้วนะคะก็อร่อยมากๆนะคะมันกินแบบอร่อยเลยอ่ะนะคะมันไม่ได้แก่เกินไปแล้วก็ไม่ได้สุกงอมเกินไปนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอมก็คงจะต้องขอลาไปด้วยกับแผงผลไม้ตรงนี้ผลไม้เยอะมากๆนะคะใครที่ผ่านนะคะก็แวะอุดหนุนเขากันได้นะคะแอมก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะตั้งแต่เกาลัดเมื่อกี้แล้วนะคะก็ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะแต่ว่าของอร่อยของดีบอกต่อกันนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ